ก็รอดมาผ่านมาอีก2 เดือนโดยประมาณก็ต้องคืนเขากลับไปเพราะว่าธาตุ4ไม่ปกติมีโรคเบียดเบียนโดยเฉพาะมะเร็งเวทนาบีบคั้นมากจนทนไม่ไหวก็นี่ก็คือหนึ่งของเทวทูตที่เตือนเราทั้งหลายความแก่นี้ก็เป็นหนึ่งของเทวทูตที่เตือนว่าต้องเตรียมไว้แล้วความเจ็บก็เตือนเรานี่คือหนึ่งในเทวทูต4แล้วก็มาถึงความตายจริงๆทุกคนก็ไม่ต้องการคำนี้แต่คำนี้เป็นสิ่งสุดท้ายก็จะจบลงทุกอย่างที่เราดิ้นกันมาตลอดสุดท้ายก็จบลงตรงนี้กันแล้วก็ไปสู่อีกปรโลกจริงๆมีคนสงสัยในเรื่องของโลกนี้และก็โลกหน้าหลายคนสงสัยว่าการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วเมื่อนำมาประพฤติปฏิบัติแล้วจะมีมรรคผลจริงหรือนี่คือความสงสัยในชาติปัจจุบันจากนั้นก็ยังมีผู้สงสัยอีกก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะว่าเมื่อละจากโลกนี้ไปเมื่อหมดลมหายใจจริงหรือว่ามีในภพต่อมีคำว่าปรโลกหน้าอีกเพราะเขาบอกว่าเขาไม่รู้ทำไมไม่รู้เขาบอกเขายังไม่เคยตายเขาก็มีเหตุผลนะงั้นต้องตายใช่ไหมถึงจะรู้และมันจะทันไหมไม่ปลูกข้าวก่อนแล้วอยู่ๆบอกจะกินข้าวเลยพอถึงเวลาก็ต้องเตรียมไว้ก่อนและต่อมาเอง ก็ใช่ว่าไม่สงสัยนะ ในช่วงต้นๆ ก็สงสัยเหมือนกันว่าเอหรือผู้ใหญ่เขาแต่งนิทานมาหลอกในนรกสวรรค์อยู่ตอนเป็นพูดถึงบาปบุญพอตายพูดถึงนรกสวรรค์ก็เหมือนกับไม่ได้ใส่ใจคืออยู่นอกใจนั่นเองถ้าไม่ใส่ใจเห็นไหมเดี๋ยวเราก็จะลืมไอ้ที่ลืมส่วนใหญ่ไม่ค่อยใส่ใจถ้าใส่ใจจะไม่ค่อยลืมดีไม่ดีนับวันเดือนด้วยก็อยู่นอกใจก็อยู่มาเรื่อยๆแล้วชีวิตมีคำว่าพลิก
ผันมีคำว่าสมหวังแล้วก็ผิดหวังมีพบมีจากมีได้มีเสียมีดีมีเลวพอเราเข้าไปอยู่กับโลกแห่งสมมุติที่ใช้กิเลสเป็นสิ่งขับเคลื่อนด้วยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมณ์เกิดโลภโกรธหลงขึ้นก็เริ่มรู้สึกว่ามนุษย์อยู่กันอย่างนี้หรือถ้าอย่างนี้หาความสำเร็จได้จริงหรือทีนี้ก็เริ่มสงสัยมนุษย์แล้วจากเรื่องบาปบุญกลับมาสงสัยมนุษย์อีกรอบเพราะเห็นวิถีชีวิตและการดำเนินและการใช้ทำไมมันเริ่มสกปรกกันก็มีใส่ร้ายป้ายสีอิจฉาริษยาดูถูกดูแคลนทับถมคนที่ต่ำกว่าใครที่สูงก็ไปยกยอเสียเลอเลิศเพลิดเพลิงทั้งที่คนนี้เราก็พอรู้ว่าเขาอำมหิตผิดมนุษย์มานาแต่ก็ยกมือไหว้คนเหล่านี้เพื่อหวังทรัพย์สินหวังเพื่ออยู่รอดไอ้นี่เรากำลังเข้าข้างคนผิดหรือกำลังกลัวคนเหล่านี้หรือเปล่านี่คืออำนาจของคนไม่มีศีลหรือยังไงเราต้องกลัวคนเหล่านี้เราต้องยอมเราต้องดีไม่ดีเราจะถูกใช้ให้ทำเลวด้วยเราเริ่มรู้สึกว่าไอ้ความไม่ดีไม่งามไม่ถูกต้องใจเรามันไม่พร้อมที่จะเป็นอย่างนั้นไม่พร้อมที่จะเดินไปในสิ่งนั้นหรืออย่างนั้นไม่เอาแล้วก็เริ่มมาเข้ากลุ่มคนดีที่ทำบุญพออยู่ไปสักพักหนึ่งก็เจออีกแล้วความจริงใจมันไม่จริงใจกันสุดท้ายก็พูดแต่เรื่องผลประโยชน์แล้วก็ครบก็ต้องระดับที่มีผลประโยชน์ด้วยกันก็จะให้เกียรติกันก็แสดงว่าความดีก็ยังเป็นรองอยู่ความจริงใจมันยังไม่ใช่ของจริงแต่เขามีกุศลเขาไหว้พระสวดมนต์แล้วเขาทำบุญให้ทานเป็นกันแล้วแล้วก็ยังทำสมาธิบ้างเป็นครั้งคราวก็สงสัยว่าคนดีมองไงเขาก็คือคนดีแล้วมีปัญหาอะไรบอกไม่มีปัญหาแต่ใจเราบอกคนดียังมีกิเลสอยู่เราฝากชีวิตกับคนเหล่านี้ไม่ได้คนดีที่คบกันด้วยผลประโยชน์
ัวใจอย่างนี้เราคงมอบให้ไม่ได้ก็ออกจากตรงนั้นอีกนี่คือช่วงระหว่างตะเข็บรอยต่อที่ตมาระหว่างโลกกับธรรมของตมาไม่ได้เรียนจากอักษรธรรมแต่ของตมาเรียนรู้จากสัจธรรมชีวิตที่เราไปอยู่ตรงนั้นและไม่ได้สรุปอะไรตมาอยู่เป็นปีๆแล้วก็เริ่มเห็นคนดีมีกิเลสทุกข์ยังไม่ดับแน่นอนนี่คือเหตุที่จะมาออกแสวงหาธรรมที่เป็นวิโมกข์จิตที่เป็นวิมุตติแล้วใครที่พอ7 วันที่นั่งรถเมล์ไปเรื่อยดู2 ฝากฝั่งเหมือนคนไม่มีเป้าหมายดูไปจอดไปนั่งอนุสาวรีย์ก็นั่งดูคนจนมืด3-4 ทุ่มพอรถบางก็นั่งรถกับนอนเพลียเช้าตื่นมาก็นั่งรถตั้งแต่ไปถึงสุดโอ้เขาแล้วก็นั่งใหม่มาอีกแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นข้ามฟากไปเรื่อยพอก็ไปนั่งอนุสาวรีย์จนมืดนั่งดูคนวิ่งขึ้นวิ่งลงเข้าออกออกเข้าเขาไปไหนกันเนี่ยคันนี้จอดคนนี้วิ่งลงคนนั้นวิ่งขึ้นนั่งดูนั่งดูคนจริงๆดูอยู่ประมาณ7 วันได้ประมาณ7 วันอยู่ๆหัวใจมีคำตอบประมาณว่านี่คือบุญเก่าที่เราสั่งสมไว้เราต้องการหามนุษย์ที่ไม่มีกิเลสเลยนั่งดูคนใหญ่เลยคนกันมั่วเลยล่ะคนกันไม่เสร็จเสร็จทีและเป็นโจ๊กก็ยังคนต่อยนี่คือคำว่าคนสุดท้ายใจเราก็ปรากฏว่ามีใครที่ไม่มีกิเลสหนอยมเชื่อไหมว่าคำว่าพุทธะนี้ผุดขึ้นมาอยู่ในจิตเลยพระพุทธเจ้าสิผู้ตรัสรู้ผู้ไม่มีกิเลสแค่นั้นแหละโยมไม่ได้หาคำตอบที่ต้องใช้ความรู้อะไรมากมายจริงๆเราเห็นอยู่ทุกวันแต่เราไม่ได้ใส่ใจไงเพราะเราไปอีกทางนึงพอจิตระลึกว่ามีสิใครพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้แค่นั้นแหละกึ่งเดินกึ่งวิ่งไปวัดเลยนะไปกราบท่านเจ้าวาดอยู่ไหมผมขอบวชเลยพูดง่ายๆเลยขอบวชย้อนไปเมื่อ37 ปีเกือบ38 ปีขอบวชตอนนั้นเงินก็ไม่มีญาติก็ไม่สนอะไรก็ไม่มีไม่มีปัญญาก็ไม่มีความรู้ก็ไม่มีวิธีคิดก็ไม่มีไม่มีทั้งนั้นนี่เรียกว่าพูดเสื่อมน้อพูดเสื่อมน้อไม่มีแต่มีเพียงคำว่าหัวใจที่เอิบอาบไปด้วยคำว่าพุทธะผู้ตรัสรู้ธรรมแค่นั้นเองสุดท้ายเจ้าวาดบอกจะบวชจริงเหรอครับแต่ผมไม่มีถ้าว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเป็นนาคอาศัยเขาบวชแล้วกัน
ครับดีใจใหญ่เลยอาตมาบวชถึงวันนี้ไม่ได้มีเจ้าภาพนะโยมเป็นนาคอาศัยเขาบวชเนี่ยท่านเจ้าคุณพระสุนทรเป็นนาคอาศัยเขาบวชแต่นาคที่เป็นเจ้าภาพนี่เสร็จไปแล้วก็ยังรอดอยู่อาศัยเขาบวชก็ได้บวชยังไม่รู้ว่าเขาถวายพระหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเพราะเราอาศัยเขาบวชและไม่ได้ขี่คอใครเลยเขาเดินขี่คอหน้าเขาเราเดินต้องอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธจนเอามาใช้ถึงวันนี้ใครบวชวัดพระพุทธแสงธรรมนี่ท่องอิติปิโสรอบโบสถ์สามรอบแล้วก็เข้าโบสถ์ไม่มีมรสพใดๆทั้งสิ้นถ้ามีก็ให้ไปที่อื่นไปบวชที่อื่นเพราะเราต้องการความสงบด้วยศีลสงบด้วยสมาธิและสงบด้วยกิเลสจึงไม่จำเป็นต้องมีสิ่งนี้เฉพาะวัดพระพุทธแสงธรรมไม่มีจะบวชกี่รูปพร้อมกันเป็นร้อยก็ไม่มีมีแต่เสียงสวดอิติปิโสสรรเสริญคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์แค่นี้ถือว่าศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ได้บวชบวชก็ไม่ได้อยู่วัดนะตั้งแต่วันแรกเลยโน้ไปอยู่แถวประจวบอำเภอปราณบุรีไปอยู่บนเขาแต่พอเล่าจุดนี้ก็ต่ออีกสักนิดกว่าจะถึงสำนักสงฆ์ร้างๆประมาณสักตีสองได้เพราะรถไม่มีไปไม่ถึงต้องเดินขึ้นแบกสมัยก่อนเขาจะมีกล่องลังแสงโสมไม่โขงประมาณกล่องกระดาษกาตมาก็มีกล่องนั้นกล่องเดียวถือไปและที่จีวรของตมาเป็นจีวรสามเณรยกเอ้ยพอดึงแขนยาวนี่ถกถึงในหัวเขาพอดึงหัวเขาหน้าแข้งถกถึงจักกะแล้วจะเอาแขนหรือเอาขาดีเนาะเนี่ยเอ้าก็ถึงปุ๊บก็เพียก็จะนอนจำวัดดึกขึ้นมาหนาวอะไรขนาดนั้นน้ำค้างหยดผ่านสังกะสีน้ำค้างถ้าเย็นจัดขึ้นควันเลยนะแล้วก็ทะลุสังกะสีนะความเย็นอยู่ใต้สังกะสีแล้วหยดตุ๊บเพราะตรงนั้นเป็นเขาสูงที่ไปอยู่ไม่มีบ่อน้ำนะสำนักสงฆ์กันดารมากนอนขดตัวไปขดมาหนาวเข้านึกถึงแม่ชีวิต21ปีมันนึกถึงแม่วันนั้นกลับมาว่าแม่คงมาวันนั้นคืนนั้นแม่น่าจะมาแต่มาสัมผัสอะไรไม่ได้แต่หัวใจจะมาระลึกเรียกแม่เลยนะหนาวมากแล้วแม่ตามว่าเป็นเรื่องของหัวใจกับวิญญาณที่มีความผูกพันสัมพันธ์กันมาวันนี้ลูกชายท่านบวชท่านรับรู้แล้วล่ะก็เป็นเรื่องแปลกมากที่สุดพอพูดแล้วก็ยังระลึกได้สุดยอดเลยนะคำว่าหัวใจกับจิตวิญญาณของแม่ของลูกผูกพันกันสัมพันธ์กัน
แน่นอนเพราะนึกถึงแม่จริงๆเหมือนเวลาเด็กมีภัยมีทุกข์เราก็จะเรียกแม่เหมือนกันละจิตดวงนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆเราเหมือนเด็กกว่านั้นแล้วเราเรียกแม่นั่นคือคืนแรกของการเป็นลูกพระพุทธเจ้าพอเราย้อนหลังมาเราลึกดูก็คงบอกว่าแม่คงมาวันใจเราถึงท่านแล้วก็เรียกท่านแต่ว่าเพราะความหนาวเราก็ไปเข้าข้างว่าสงสัยเพราะหนาวมากเราถึงคิดถึงแม่จริงๆไม่ใช่หัวใจกับจิตวิญญาณที่สัมพันธ์กันก็เกิดสิ่งนี้ขึ้นมาก็ถือว่าแต่ครั้งเดียวเลยนะครั้งแรกครั้งเดียวนี่ไงพอสุดท้ายต่อมาถึงรู้ว่ามนุษย์ผู้ไม่มีกิเลสคือผู้ตรัสรู้จากนั้นต่อมาก็เร่งปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วคำว่าบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์ไม่มีความสงสัยอีกเลยแต่ไม่ใช่วันเดียวนะภาวนาไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยที่บอกรู้ด้วยจิตเห็นด้วยใจสงสัยสิ่งใดกำหนดจิตใจนี้ให้แต่ต้องอยู่อย่างสติผู้สมบูรณ์ไม่ใช่มโนไปไม่ใช่ไปปรุงแต่งไม่ของจริงไม่ต้องปรุงแต่งไอ้ที่ปรุงแต่งนั่นคือตัวเราหรือความรู้สึกหรือเอาความรู้เข้ามาผสมเข้ามาภาวนาไปให้ถึงจุดหนึ่งเพราะจิตเป็นผู้รู้อยู่แล้วแต่จะเป็นผู้รู้ได้จิตนั้นต้องสะอาดก่อนสะอาดต้องหยุดบาปและสงบจากบาปจิตค่อยๆถูกชำระสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นไม่ต้องสงสัยหรอกโยมขนาดโลหะขัดทุกวันทุกวันก็ยังเป็นเงาส่องให้เห็นแม้แต่หน้าตัวเองผ่านเราก็ยังมองเห็นน้ำใสก็ยังมองเห็นจะกล่าวอะไรกับจิตที่ชำระสาสวะกิเลสเมื่อความสมองจิตไม่มีมันก็ต้องใสอยู่แล้วทำให้ถึงจุดนี้ก่อนที่ว่าจิตผ่องใสใครทำได้จุดนี้นะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่รู้ไม่ต้องกลัวคำว่าเป็นผู้ไม่รู้แต่ต้องใสก่อนตอนนี้ก็ใสเหมือนกันแหละใสไปใสมาเมื่อไหร่จะหยุดใสทีก็ไม่รู้แต่นี่ต้องจิตที่ใสไปเรื่อยมีบุญหล่อเลี้ยงเหมือนน้ำมันตะเกียงแล้วก็มีธรรมเป็นผู้ดำเนินนี่คือจิตของผู้ที่จะใสมีกุศลหล่อเลี้ยงมีธรรมเป็นเครื่องดำเนินแล้วจิตนั้นจะผ่องใสจนถึงว่าบริสุทธิ์สุทธิวิสุทธิก็ละก็สมควรเวลาก็ต้องขอโมทนาศรัทธาเจ้าภาพและผู้มาสร้างบารมีวันนี้ก็มีผู้เป็นรองประธานกฐินได้จองเพิ่มเข้ามานะกองละ100,000 บาทมีผ้าไตรเรียบร้อย
วันนี้ได้จองเข้ามาหรือทุนละ100,000จากครอบครัวก้องกิตติวานิช1 ทุนโยมจิตติโยมชุติมาศิลาพันธ์1 ทุนโยมนภัสศิลาพันธ์1 ทุนโยมสมเงินไลเซนพร้อมครอบครัวจาก USA รัฐแอริโซนาอีก1 ทุนก็ขอโมทนาแล้วก็มีผู้ทำบุญรถรับส่งญาติโยมในวันที่4ทอดกฐินคันละ 5,000 บาทมีเตียพยนต์แม่ชะม้อยเป่าเอี่ยมทรัพย์1 คันพ่อควรแม่จำรูนบ้านหงสา1 คันร้านแจ้โอโยมอนัญญาพงพฤกษาอีก3 คันโยมบารมินพิสิทธิ์แก้วมรกตพร้อมครอบครัว1 คันโยมวัชรีชัยพินิกจรและโยมรัตดาวันยอดยิ่งอีก1 คันก็ขอโมทนาวันนี้เจ้าภาพถวายมหาทานวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่27 กันยายนพุทธศักราช2563ขึ้น10 ค่ำเดือน11ปีชวดเจ้าภาพคณะที่1จากโยมจินมนกินยะมนชิดมณีพร้อมครอบครัววันนี้ทำบุญครบรอบวันเกิดด้วยก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์สภาพคณะที่2จากโยมอารีรัตน์จอกศิลป์ก็ขอโมทนาสภาพคณะที่3แม่ชีมาลีวันเลี้ยงกอสกุลและครอบครัวเลี้ยงกอสกุลอุทิศให้กับปีดามารดาเทพที่รักษาบรรพบุรุษเจ้ากรรมนายเวรก็ขอโมทนาสภาพคณะที่4จากโยมวะไลพรวิริยังกูลพร้อมครอบครัวก็ขอโมทนาสาธุจากนี้พระสงฆ์จะให้พรตั้งใจกันนิมนต์พรพร้อมกันยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปานจันโทปนารโสยะถามะนิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรวินาชตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะอาภิวาทนาสิริสานิจจังวุฒาปจายโนจัตตารโหธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังอายุโตบาลโตติโรวันนโดปฏิบาณโดสุขัสดาดาเมตาเวสุขังโสอติคัจจติกายุงดัตตวาบาลังวันังสุขันจะปฏิบาณโดดีกายุยะสวะโหติยัตถะยะทุปปะจะติติภวะตุสัพพมังกลังระคันตุสัพเดวตาสดาโสทิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังกลังระคันตุสัพเดวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสดาโสทิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังกลังระคันตุสัพพเดวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสดาโสทิ
ภะวันตุเตนิมนต์พระคุณเจ้าทำภัตตกิจฉันภัตตาหารก็เจริญพรแม่ชีญาติโยมและศรัทธาเจ้าภาพพิจารณาอาหารแล้วก็ทานเป็นยาอายุวัฒนะกันเว้นระยะกันนะตักอาหารกันวันที่4 ตุลาก็อีกไม่กี่วันแล้ววันนี้วันที่27แล้วเนาะอีก7 วันก็เชิญญาติโยมมาร่วมกันมาวัดพระพุทธแสงธรรมมีโบสถ์ไม้แดงที่งดงามภายในนะใครยังไม่เคยเห็นนี่ถือว่ายังต้องมาดูกันนะแล้วจะได้อิ่มใจกันนะเชิญ